สวัสดีครับคุณผูฟังทีลกครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่1เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าเสียแป้งกับเสียแมวคงไม่ต้องอาาธิบายนะครับว่าเสียแป้งเนี่ยหมายถึงใครแล้วก็เสียแมวเนี่ยหมายถึงใคร เนื้อหาใจความประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าในยะว่าต้องการจะแสดงสปิริตเนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่31ตุลาคมก่อนที่ผีฮฮโรวีนจะออกอารวาตเนี่ยนะครับสหาการเพชรนริน์ซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชธรรม์อีกตำแหน่งหนึ่งสหาการได้ออกมาแอนอก พร้อมกับรับผิดชอบถ้าหากว่าจับตัวเสียแป้งเนี่ยกลับเข้าคุกไม่ได้นะครับแต่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้แจ้งว่าไอ้คำว่ารับผิดชอบเนี่ยหมายความว่าอย่างไงจะรับผิดชอบอะไรบ้างรับผิดชอบอยังไงบ้างนอกจากบอกว่าจะเร่งปรับปรุงแก้ไขระเบียบของรัชทันให้มีความรัดกุมมากขึ้นจะอุดช่องโหว่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถใช้ดุลพินิษในทางที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเอื้อประโยชน์ได้ไอท้ทีแรกเนี่ย ก็นึกว่าคําว่ารับผิดช,ชอบจะหมายถึงการลาออกอย่างที่ประเทศที่จเจริญทางจริยธรรมเขาทากันนะครับแต่ก็ไม่ใช่ครับกรณีของเสียแป้งเนี่ยนะครับว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผู้ที่ร่วมกระบวนการเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่หิวเงินเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับที่กระทําการโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยสอบสวนไม่กี่วันเดี๋ยวก็รู้ตัวหมดว่าใครเกี่ยวข้องบ้าง ถ้ากรณีนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมราชทรรนรู้เห็นนี่แหละครับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับเพราะจะต้องมีลักษณะเป็นขบวนการอย่างแน่นอนวิธีแก้ปัญหาคงจะย้ายคนโน้นเอาไปไว้ตรงนี้และเอาคนนี้เอาไปไว้ตรงโน้นเนี่ยคงไม่ได้มันต้องรื้อทั้งกรมราชทรรนเรื่องภายในกรมราชทรรนเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ของประชาชนสักเท่าไหร่นะครับ ได้รับรู้ทีหนึ่งก็ต่องเมื่อมีเรื่องชาวโชกเกิดขึ้นทีหนึ่งอย่างกรณีของเสียแป้งเนี่ยได้เห็นการล้อมคอ,อกแต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรเลยก็ต้องชื่นชมแล้ะครับสหาหการเพชรนรินที่สั่งการไปยังผู้บัญชาการเรือนจําทั่วทุกแห่งในประเทศไทยกรณีการนําตัวผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจําหรือว่าออกไปปฏิบัติสาธารณประโยชน์เนี่ยขอให้ผู้คุมของรัชธัณฑน์มองถึงความมั่นคงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และก็จะต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีกับสังคมด้วยนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมรัทัณฑ์เนียให้เหตุผลเอาไว้หน้ารับฟังครับเขาบอกว่าเพราะหน้าที่หลักคือต้องควบคุมดูแลผู้ต้องขังไม่ให้หนีและไม่ให้ก่อปัญหาขึ้นมาส่วนเรื่องการสอบเสียแป้งท่านให้ไกด์ไลน์เอาไว้เลยนะครับว่าต้องพิจารณาระเบียบของรัชทัณฑน์ว่ามันมีความบกพร่องก่อนเกิดเหตุการณ์การหลบหนีของผู้ต้องขังหรือไม่อย่างเช่น ตั้งแต่วันแรกที่เสียแป้งเนี่ยเข้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นยังไงการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำเนี่ยมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนหรือไม่การเลื่อนนัดหมายของแพทย์ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการเลื่อนนัดนั้นก่อนที่จะคุมตัวเสียแป้งออกไปโรงพยาบาลหรือไม่เรื่องที่ผู้คุมได้ขยายโซ่ตรวนของผู้ต้องขงังจึงเกิดการหลวมนั้นจริงหรือเปล่า ต้องดําเนินการตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินของผู้ค่มด้วยนะครับว่ามีการรับผลประโยชน์ไหมมีการรับเงินไหมเอื้อประโยชน์ในส่วนใดหรือไม่อย่างไรแล้วก็ต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมเสียแป้งด้วยนะครับแล้วแบบนี้จะรอดเหรอครับอีกไม่กี่วันก็น่าจะจับได้ครบยกแก๊งนั่นแหละครับรวมทั้งตัวเสียแป้งด้วยไม่ซับซ้อนครับอันนี้จบง่ายเพราะประสิทธิภาพการทํางานของกรมราชทรรมนทีนี้มาถึงประเด็นสําคัญ ตามข่าวที่ปรากฏออกมาเนี่ยเขาบอกว่าชาวริตทองร่วงหรือว่าเสียแป้งนาโหนดเนี่ยเป็นนักโทษคดีสําคัญนะครับมีประวัติก่อคดีร้ายแรงมา12คดีเห็นแล้วขนลุกเลยนะครับมีทั้งคดีทําร้ายร่างกายมีทั้งคดียาเสพติดมีทั้งคดีอาวุธปืนมีทั้งคดีความรุนแรงคดีสมคบค้ายาเสพติดคดีฟอกเงินคดีร่วมฆ่ารองนายกอบจนครศรีธรรมราชคดีพยายามฆ่าตำรวจทางหลวง คดียิงต่อสู้กับชุดสืบสวนภาค8ปล้นชิงผู้ต้องหาคดียาเสพติดเป็นคดีที่ปปอง,องอเนี่ยอายัดทรัพย์สินมูลค่า150าล้านบาทเอาไว้เห็นว่าหยอดกระปุกเอาไว้เป็นทุนเตรียมลงสมัครอาบาจอพัทลุงด้วยนะครับรอดออกมาก่อคดีซ้ําแล้วซ้ําเล่าเยอะขนาดนี้เนี่ยรอดมาได้ยังไงครับใครไม่งงบ้างยกมือหน่อยสิครับนี่ถ้าเกิดยังรอดจนกลายเป็นสมาชิกอาบาจอพัทลุงเนี่ยโอ้โหคงจะบันเทิงกันแน่นอนนะครับก็ เอาใจช่วยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมรัชธัณฑน์แล้วกันนะครับลากคอเสียแป้งเนี่ยกลับมานอนในคุกให้ได้แล้วก็เอาใจช่วยพานักโทษชายอีกสกรายหนึ่งกลับเข้าคุกด้วยได้ไหมครับไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัฒน์นั่นแหละครับเห็นวิธีการที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมรัชธัณฑน์จัดการกับเสียแป้งแล้วเนี่ยก็อยากจะให้นํามาใช้กับเสียแมวด้วย พราะว่าคนเนี่ยเขาสงสัยกันเยอะเหลือเกินว่าคนของกรมรชาชทันมีนอกมีในอะไรด้วยหรือเปล่าทําไมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัตรถ,ถึงไม่ได้กลับเข้าคุกสักทีหนึ่งแถมยังนอนในห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยนานเกินไปแล้วนะครับอยากให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่กรมรชาชทันด้วยนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่จัดการกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณตั้งแต่แรกว่ามีใครเนี่ยโอนเงินผิดเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้บ้างหรือเปล่า จะได้ไล่จับฐานติดสินบนเจ้าพนักงานได้ถูกต้องนะครับเงินร้อนเนี่ยอย่าไปรับเลยนะครับมันจะติดคุกซะเองก็ตามที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมรัชทัณฑน์บอกเจ้าหน้าที่กรมรัชทัณฑน์ต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมด้วยก็ต้องดูกันละครับว่าการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจำเนี่ยมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนหรือไม่ชาวบ้านเนี่ยเขาสงสัยเรื่องนี้เยอะนะครับ เพราะว่าคนป่วยก็ไม่ยอมแสดงหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงมันก็เดาก็สิครับแล้ววันนี้เนี่ยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชธรร์ท่านก็นโดนหางเลขไปด้วยนะครับฉะนั้นไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการยึดปรัชญาการทํางานกลองกรมราชธรรมยึดเอาไว้ให้แน่นครับต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็จะให้สังคมเนี่ยต้องทวงถามบ่อยก็แล้วกันนะครับ